โอเคสวัสดีครับวันนี้ก็จะชุ่มฉ่ำหน่อยนะครับไม่ได้เจอกันนานเนาะขี่รถปัดมองอะไรไม่เห็นเลยฮะเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนเลยนะครับจนเนี่ยวันนี้ก็เลยแหมยังไงก็ต้องถ่ายให้ได้นะครับขี่รถลุยน้ำนะเดี๋ยววันนี้เราไปลุยน้ำกันดีกว่าว่าเมื่อคืนเนี้ยมันจะท่วมเยอะแค่ไหนนะตกทั้งคืนเลยนี่ครับออกมาจากหน้าบ้านก็โอ้โหเลยครับอันนี้ยุบลงไปแล้วนะถ้าสังเกตนี่ผมก็จะไม่ใส่ถุงมือแล้วก็รองเท้าผ้าใบนะไม่ใส่เลยนะครับใส่แค่แจ็คเก็ตกับรองเท้าแตะเพราะว่าการเปียกฮะไม่อยากเปียกแฉะนะฮะส่วนเสื้อตัวนี้นะเห็นกันไหมเนี่ยนี่ผมใส่อยู่เป็นเสื้อกันฝนนะครับก็เป็นผ้ากันฝนดีกว่ามันก็เป็นเสื้อกันฝนนะผมไปซื้อได้มาเมื่อวานพอดีเลยฝนตกพอดีเลยนะก็เลยเอามาใส่เลยครับมันสามารถเป็นเสื้อคลุมที่มันกันน้ำได้ฮะแล้วก็ระบายลมได้เช่นเคยว่าผมก็ไม่ได้ซื้อเสื้อขี่มอไซค์จริงๆจังๆสักทีผมก็ซื้อแต่เสื้อเนี่ยกันลมกันฝนที่เป็นแจ็คเก็ตเลยนะครับก็ราคาก็จะจริงๆก็ซื้อเสื้อขี่มอเตอร์ไซค์ได้เลยนะแต่ผมชอบแบบนี้มากกว่านะครับเวลาไปทำงานมันสะดวกกว่านะเสื้อมอเตอร์ไซค์มันก็จะแบบต้องราคาสูงกว่านี้นะอันนี้มันก็แค่หลักพันต้นๆ นะครับพันสองพันแต่ถ้าเสื้อมอเตอร์ไซค์ดีๆก็สี่ห้าพันนะครับก็อันนั้นเอาไว้ใช้แบบออกทริปออกอะไรก็เดี๋ยวไว้ก่อนผมไม่ได้ออกทริปอะไรนะฮะจะชุ่มฉ่ำกันนะครับตอนเช้าน้ำมันก็จะเหลืออยู่2เม็ดนะครับมาดูหน้าปัดกันหน่อยไหมผมก็มองไม่ค่อยเห็นนะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังแล้วกันน้ำมันเต็มถังตอนนี้ก็เหลืออยู่2เม็ดนะครับจากน้ำมันเต็มถังนะก็น่าจะไปได้อีก85โลนู่นน่ะระยะทางที่เหลือนะจากการคำนวณของรถนะครับส่วนใหญ่รถก็คำนวณใกล้เคียงนะจากที่เราเคยลองใช้มาจนแบบมันจะหมดอะไรเงี้ยก็ถือว่าใช้ได้ครับการคำนวณของเลขใหม่รถอยู่ที่อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยอะไรพวกนี้นะมาดูต่ออุณหภูมิหม้อน้ำนะครับตอนนี้ยังขึ้นอยู่ที่1เมตรอยู่เลยนะแล้วก็ทิปบีของผมจากน้ำมันเต็มถังนะครับก็วิ่งไปแล้ว197กิโลนะครับก็จะหมดแล้ว AVG ดู AVG กันดีกว่า25.5 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับเล็งระยะทางที่เหลือนะครับจากน้ำมันเต็มถังอีกทีนึงก็คืออีก84โลนะครับแล้วก็ล่างผมมองไม่เห็นละมันบังโอ้โหน้ำมาดูน้ำก่อนเป็นไงครับเนี่ยน้ำโอ้โหจะลื่นล้มไหมเนี่ย เดี๋ยวจอดเป็นเพราะว่ารถอะชะลอตัวได้จอดแล้วขาจุ่มเลยนะครับ แล้วก็อ๋ออุณหภูมิภายนอก25องศาโอ้เย็นดีเว้ยแบตเตอรี่ 14.1 โวลต์นะครับยังไงครับน้ำท่วมกันเลยทีเดียวนะฮะคลอง3ลำลูกกาเฮ้ยเบาๆแฮ่โอ้ต้องระวังรถสวนนี่ว่ะน้ำทั้งนั้นเลยแล้ววันนี้ไม่ถ่ายไม่ได้น้ำมันเยอะคือผมว่าที่อื่นน่าจะท่วมสูงกว่านี้นะที่นี่ยังน้อยนะครับเพราะว่าเนี่ยมันมีนามีไร่มันน้ำมันก็ลงไปได้เยอะผมเห็นในโนเมืองนี่แทบจะครึ่งคันมอไซค์นะครับเดี๋ยวผมขอชิลขึ้นหน่อยนะพอดีมันมีไอน้ำนะไม่อยากให้เปียกเท่าไหร่ชิลฟอร์ซ่านี่โคตรแบบมีประโยชน์เลยนะครับคือแบบสบายอ่ะขี่ฝนตกลมแรงก็ขี่สบายสบายเอาจริงๆนะเวลาออกทริปแล้วเปิดชิลขี่นะโอ้โหแบบไม่เหนื่อยเลยอ่ะขี่ไปเรื่อยๆสบายสบายลมไม่ตีตัวนั่งหลังตรงบิดขี้เกียจได้อะไรได้นะยืดขาได้เต็มที่แต่ในสำหรับผมเนี่ยก็ยังถือว่ายืดขายังไม่สุดนะผมขายาวThank you.
คไปกันต่อล้อมไปต่อนี่ครับข้างหน้าเจอน้ำนะครับน่าจะเจอน้ำตั้งแต่ตรงนี้นะโอ้โหมีขาเปียกแน่เลยเราแต่ดีนะเสียงเขาแตะมานี่ครับน้ำท่วมทุกหย่อมหญ้าน้ำรอระบายอยู่นะระบายไม่ทันเลยเนื่องจากอะไรไม่รู้ก็หลักๆเลยก็ขยะครับขยะมูลฝอยนี่แหละไปอุดท่อธรรมชาติมากเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วนะครับขยะอุดท่อวันนั้นผมลองนะฟอร์ซ่าบิดเร็วๆนี่น้ำก็กระจายอยู่นะน้ำกระจายเลยมีคนเดินมาพอดีโอ้เบรกแทบไม่ทันเลยอุตส่าห์จะลองเล่นนั่นหน่อยนั่นมีคนเดินโผล่ออกมาเบรกแทบไม่ทันเกือบไปทำเขาเปียกแล้วก็ฝนตกก็น้ำท่วมถนนก็ต้องค่อยๆนะครับแรงมากก็จะไปโดนคนอื่นเขาทั้งรถยนต์ทั้งมอไซค์ก็ต้องระวังแหละก็ถึงจะต้องไปช้านะครับเมื่อก่อนผมก็ไม่คิดนะห้าวสมัยหนุ่มๆนะแหมเจอน้ำแล้วอยากจะลุยอยากจะเหยียบนะครับโอ้ยิ่งลึกยิ่งดีกูลงแหลกเลยแต่ปรากฏว่ามันจะไปรบกวนคนอื่นเขานะครับจะไปทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนนะก็คือน้ำมันคลื่นน้ำอ่ะคลื่นน้ำมันจะไปกระเด็นใส่คนอื่นเขาผมก็ตั้งแต่นอนมาเออกูไม่ทำละเฮ้ยถ้าผมล้อไปผมจะสูงไปไหมวะได้อยู่ได้อยู่ครับไปเลยกูนี่ครับไปเรือไปค่อยครับจุ๊บๆๆ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 ๆโอ้โหเป็นเรืออ้าวทางมุนลงจะลงน้ำทำไมเนี่ยนี่มาให้ลงน้ำได้เรือครับเรือจุ๊บๆๆๆๆๆตรงนี้ไม่โดนใครนะครับไปได้จุ๊บไปครับเรือเริ่มจมน้ำแล้วเรือจมน้ำแล้วไปต่อครับค่อยๆครับอย่าเร่งเยอะค่อยๆมาครับตามขึ้นน้ำครับอย่าไปต้านรถมาเรื่อยๆครับหยุมเราก็จะเป็นเรือไม่มีใครตามเรามาเลยนี่ครับผมไปไม่ไวนะค่อยๆไปขึ้นทางนี่ได้แล้วเราไปแบบไม่คนอื่นไม่เดือดร้อนด้วยแล้วเราก็สนุกด้วยวันนี้เป็นเจ็ตสกีไปครับไปรอจุ๊บรถพังเหรอรถเป็นไรอุ๊บไปต่อจุ๊บเดี๋ยวโดนคันหน้าของเราต้องค่อยๆครับจุ๊บเรือดำน้ำเราไปได้จุ๊บตรงกลางเส้นนี้มีลื่นนะครับเส้นยางมาต่อยลื่นปิ้นๆเลยไปครับคืออย่าไปบิดเยอะค่อยๆไปก็ไปได้แหละสนุกนะฮะลุยน้ำเล่นโอ้สนุกดีว่ะแต่ถ้ามันไม่มีคนอื่นอยู่ด้วยมันจะมันกว่านี้นะเนี่ยเราต้องชะลอตัวไปครับวันนี้ผมพร้อมโดนฝนนะฮะเสื้อก็กันฝนครับซื้อมาใหม่ด้วยถอยมาใหม่พร้อมโดนฝนฮะไม่นี่เห็นไหมตรงแขนมันมีสายรัดนะครับถ้าฝนตกจริงแล้วรัดเนี้ยให้มันติดกับข้อมือเลยน้ำก็จะไม่เข้าในเสื้อเลยนะครับแบบโคตรเจ๋งอะเนี่ยคันผมเนี่ยวันนั้นล้างไม่เอี่ยมมันยังรู้สึกมีอาการลื่นๆอยู่ครับมันออกตัวสั่นๆนะวันนั้นผมล้างหายไปได้วันเดียว2วันเองคือน้ำยาสเปรย์ล้างผมใช้เจ้าสเปรย์ไอ้นี่นะครับสเปรย์ล้างผ้าเบรกนะครับในการทำความสะอาดห้องขับเคลื่อนห้องชุดไถ่พานนะครับห้องเกียร์ CVT นะครับแต่คันเนี้ยวันนั้นซื้อมาป๋องเดียวไม่พอนะครับพอดีฟอร์ซ่ามันโอ้โหบอกเลยมันใหญ่ป๋องเดียวไม่พอต้องแบบ2ป๋องอ่ะผมว่าวันนั้นผมก็เลยล้างไม่ค่อยเอี่ยมเท่าไหร่นะครับ
แล้วก็ไม่ได้เอากระดาษทรายขัดหน้าเจ้าผ้าคัดด้วยแต่จะดูจากผ้าคัดก็หน้ายังโอเคอยู่แหละแต่คันนี้ฝุ่นมันเยอะครับผมว่าเดี๋ยวผมจะซื้อตัวกดชุดคัดอ่ะที่เป็นตัวกดอ่ะเดี๋ยวจะถอดตัวชุดคัดออกมาล้างตรงเสาเสื้อนะเสาเสื้อคัดนะครับน่าเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูนะเสาเสื้อคัดในตัวเนี้ยตัวสามเหลี่ยมเนี่ยรถทุกคันมีหมดรถคันไหนที่มีคัดแรงเหวี่ยงนะฮะมีหมดนะครับนี่แหละตัวเนี้ยเป็นตัวหลักเลยทำให้ก้อนคัดมันไม่ค่อยขึ้นนะครับมันสกปรกแล้วมันจะขึ้นช้าขึ้นช้าอะไรประมาณนี้เราก็ต้องใช้มาแกะออกมาล้างนะแต่คราวนี้จะแกะด้วยเครื่องมือธรรมดามันไม่ได้ต้องมีเครื่องมือพิเศษนะครับเดี๋ยวผมต้องสั่งซื้อเครื่องมือพิเศษก่อนเพื่อเอามากดนะครับแล้วไขออกประมาณนั้นเลยเนี่ยตอนออกตัวแรกๆมันจะกระตุกนะครับเพราะว่าฝุ่นมันเยอะวันนั้นผมล้างมาแล้วก็ดีขึ้นมาได้หน่อยนึงฮะก็จะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยรถกระบะคันนี้อะไรวะเนี่ยได้อยู่ขอเอาชิวลงแล้วกันจะได้ดูหน้ากันชัดๆนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนมุมกล้องเป็นไงมั่งโอเคมุมกล้องโอเคนะดูผมมุดไปไม่ได้ดูกันนานแล้วเลยผมก็มุดไม่เก่งนะครับต้องถ้าผมขี่โง่ๆก็ต้องขอโทษคนที่ไม่ถูกใจวัยรุ่นนะเนี่ยเจออย่างเงี้ยคืออีกแค่สักคืบนึงอ่ะลบให้สักคืบนึงนะมันก็ไปได้แล้วคือเวลาผมขับรถยนต์นะแล้วมอเตอร์ไซค์มาผมหลบให้เลยเอาจริงๆเพราะเขาจะได้ไปพ้นๆอย่าให้ไม่ให้มาอยู่ใกล้รถเออไอ้อย่างนี้ไม่ชอบเว้ยอยากให้มอเตอร์ไซค์จี้ตูดอยากให้มอเตอร์ไซค์เบียดกระจกมั้งไม่เข้าใจนะมันต้องหลบไปสิเออก็รู้ว่ารถติดเนี่ยแล้วมอเตอร์ไซค์เขาวิ่งกันเลนเนี้ยมันคือมันวิ่งเลนซ้ายแบบถ้าโลกสวยแล้ววิ่งเลนซ้ายนะมึงหันไปมอง ไอ้พวกโลกสวยมึงหันไปมองเขาทำท่อกันอยู่แหกตาดูซะนะครับมันก็เลยต้องไปอย่างเงี้ยนะครับค่อยๆไปอย่างเงี้ยผมจะไม่ค่อยเบียดเลนนะครับถึงข้างหน้ารถจะติดอะไรก็ค่อยๆไปไม่ค่อยชอบมุดนะครับมุดแล้วมันแบบไม่มีกระจกหลังผมไม่ชอบมุดเลยบอกเลยจึ๊บๆๆๆเดี๋ยวผมจะขึ้นขวานะแต่คราวนี้มันยังไปได้เรื่อยๆไหลๆอยู่ขอออกขวาก่อนได้ไหมออกขวาก่อนก็ให้สัญญาณไฟนะครับรถยนต์เขาก็ให้ทางนะครับอย่าไปตัดหน้าเขานี่ผมจะสอนทำไมนะจะขี่ไงก็เรื่องคุณเฮ้อ จะพูดสอนทำไมไม่มีใครฟังหรอนะมันดูผมมดต่อโอ้โหนี่ล้อ1 2 3 4 5 6 6คูณ2เท่าไหร่วะ12เหรอ6คูณ4 24ลบ2 22ล้อโอ้โหอย่างเยอะอะ เวลาเปลี่ยนยางทีนี่กี่บาทวะ น่าจะหลายตังค์แต่น่าจะเปลี่ยนทีละเส้นนะคงไม่เปลี่ยนพร้อมกันหมดทีเดียวมั้งพูดถึงยาง IRC ตอนนี้ผมใช้มาน่าจะไม่รู้กี่โลนะผมไม่ได้จับนะเยอะเหมือนกันผมค่อนข้างมองว่าคุ้มนะครับเพราะทุกวันนี้มันก็ยังไม่ได้อะไรล่ะยังไม่รู้สึกมีการเฟดของยางเท่าไหร่เลยนะครับจากตอนยางป้ายแดงมาถึงตอนนี้ก็ยังมีอาการคล้ายๆเดิมอยู่นะครับก็น่าจะเกิน 5,000 โลแล้วแหละก็ถือว่าในราคาเนี้ยนะครับราคาไม่แพงมากเนี่ย 2,000 ปลาย 3,000 ต้นเนี่ยครับพร้อมเปลี่ยนอะไรพวกเนี้ยผ
มว่าเป็นยานที่คุ้มยางหนึ่งเลยนะครับก็ไม่ได้อะไรกับ IRC นะแต่เฮ้ยก็เป็นยางคุณภาพนะผมยอมรับนะในราคานี้เราก็ได้ระดับนี้เลยคือผมเคยใช้อันอื่นมาถ้าใครย้อนไปดูคลิปเก่าๆนะผมใช้แบรนด์ไหนนะนั้น 4,000-5,000 โลมีรู้สึกแล้วนะแรกๆเหนียวจริงพอ 4,000-5,000 โลโอ้โหลื่นออกอาการนะครับใน IRC เนี่ยผมพยายามทำให้ลื่นนะบอกงี้เลยนะพยายามออกตัวให้ล้อฟรีอ่ะก็พอจะออกตัวล้อฟรีก็คัดลื่นแทนอะไรอย่างเงี้ยครับคือเฮ้ยเมื่อก่อนผมขี่300นะไม่ได้แรงเท่า350นะคัดก็ไม่ได้จับขนาดนี้นะยังลื่นอ่ะเอาคิดดูแล้วกันแต่ตอนนี้ผมขี่350นะแล้วก็คัดหาก้อนอ่ะมันไอ้คำว่าลื่นนี่มันไม่ใช่ลื่นกันง่ายๆนะต้องแรงมหาศาลเลยนะถึงจะลื่นนะเออแล้วยางมันไม่ลื่นนะครับออกตัวไฟแดงที่ผมออกไปจำเนี่ยมันกลายเป็นคัดลื่นแทนนะแล้วก็ลุยน้ำนี่ค่อนข้างมั่นใจนะครับเรื่องเทโค้งผมยังเทโค้งไม่เก่งผมมีเหวอบ้างนะครับบางอาการแต่ถามว่าได้ไหมก็ได้นะครับไปได้อยู่โค้งเข้าได้อยู่นะครับก็ค่อนข้างจะแบนเลยทีเดียวแต่ก็มีอาการเบื่อๆนิดๆนะผมก็เสียวนะครับไม่ได้คนไม่ได้ขี่รถเก่งอะไรนะครับโคตรเยอะครับนี่ฮะชีวิตไปทำงานตอนเช้าดีนะช่วงนี้ไม่ใช่เร่งรีบอะไรมากมายนะครับเช้าวันฝนตกมันก็จะติดๆขัดๆอย่างนี้นะครับถ้าจะไม่เจอรถติดก็ต้องออกแต่5:00อะไรมาที่ก็ตอนนี้แหละตอนนี้เหน็บกินมือไปแล้วนะตอนนี้คือผมมีความรู้สึกน้ำหนักมันกดลงไปที่ข้อมือผมมากเลยตรงง่ามมือเนี่ยมันลงไปที่ง่ามมือเนี่ยแดงเลยคือน้ำหนักมันลงที่ง่ามมือแล้วมันทำให้ผมมือชาเลยนะไม่รู้ว่าเป็นเพราะหน้ารถมันต่ำมากหรือว่าหลังรถยังเตี้ยไม่พอไม่มีความคิดที่จะยกหน้าขึ้นเลยนะโอ้ยผมตอนนี้ผมได้ซากฟีโน่มา1คันนะครับฟีโน่ตัวแรกตัวคบูเลยผมได้ซากเลยนะซากรถเลยนะครับผมก็ว่าจะปั้นฟีโน่นะก็จากเช็คเบื้องต้นก็สตาร์ทไม่ติดนะครับน่าจะมีปัญหาพวกวาล์วพวกอะไรนี่แหละแต่เครื่องเปิดน้ำมันดูแล้วก็ยังโอเคอยู่นะครับยังมีน้ำมันคือรถเป็นซากอ่ะแล้วก็สตาร์ทเฮ้ยแบตเตอรี่รถมันติดมาตั้งแต่น่าจะออกศูนย์เลยมั้งแบตเตอรี่ไม่เคยเปลี่ยนอ่ะเออมันก็ยังใช้ได้เว้ยเหมือนเจ้าของแม่งคงสตาร์ทเท้าอ่ะจนสตาร์ทเท้าแม่งพังอ่ะเออผมก็ไปได้ซากรถมาแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับว่าผมจะแต่งฟีโน่ไปในแถวแนวทางไหนนะแล้วก็มันรถไม่มีทะเบียนด้วยผมก็ยังจะสองจิตสองใจอยู่ว่าจะแต่งเยอะดีไหมเพราะว่ามันไม่มีทะเบียนมันจะมากลายเป็นเจ้าของไม่ได้นะก็อาจจะเอาแค่ซ่อมให้พอใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวก็ดูอีกทีอาจจะแต่งสวยแล้วเก็บนะครับแต่ผมก็น่าจะใช้งบหลักหมื่นอยู่นะถ้าจะแต่งให้สวยแล้วเก็บเนี่ยตอนนี้เอาจริงๆผมก็แอบสั่งของมาแล้วแหละแอบทำนู่นทำนี่นะคือไม่ได้ถ่ายเลยอ่ะเพราะว่ามันมีช่วงอารมณ์อ่ะไม่รู้ใครเป็นเหมือนผมบ้างมันก็มีช่วงอารมณ์ที่เรามันไงอ่ะไม่มีอารมณ์ถ่ายอ่ะเออมันใจมันจดจ่ออยู่อ่ะการคิดว่าเฮ้ยรถมันยังไงอะไรยังไงแล้วก็คิดให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวจะมารื้อถ่ายให้ดูอีกทีนะประมาณนั้นเนาะเออก็ต้องขออภัยด้วยถ้าไม่ได้เริ่มทำตั้งแต่แรกเพราะว่าใจผมก็คืออยากเคลียร์ปัญหาก่อนว่ามันเกิดอะไรอะไรยังไงนะครับแล้วก็ซื้อให้ถูกจุดก่อนแล้วเดี๋ยวมาทำอะไรมาแต่งรถกันมาซ่อมให้ติดก่อนอะไรเงี้ยประมาณนั้นเลยก็อย่างที่ดูไปก็น่าจะลูก59ที่ผมสั่งไปแล้วเสื้อสูมเบิ่งเบิ่งใหม่เลยนะก็ไม่ใช่ของแท้อะไรนะเป็นเซตลูก59นะครับแคมแต่งอะไรพวกเนี้ยเออฝาเดิมอยู่นะประมาณนั้นขบูเดิมขบูเดี๋ยวผมสั่งแบบเดิมมาเพราะผมมองว่าใส่กระบุดแดดไปมันมีปัญหาครับมัน มันไม่เสถียรใส่กระบุดเดิมดีกว่ามันเสถียรกว่าเวลาเราจอดนานๆแล้วมาสตาร์ทอะไรอย่างเงี้ยครับผม
็เลยเลือกที่จะใช้ขบูเดิมนะ ส่วนเว็บร้อยก็เหมือนกันเดี๋ยวเว็บร้อยผมก็จะกลับไปขบูเดิมมันนะครับเอ้ยขบู125นะขบูแดดก็ผมว่ามันไม่เสถียรเพราะผมไม่ได้เบียดนมหนูจะให้ผมไล่นมหนูก็ได้นะจริงๆอ่ะเออเดี๋ยวไม่แน่อาจจะ มีคลิปไล่นมหนูแล้วกันเพราะว่าเซตนมหนูมันก็ไม่ได้แพงอะไรนะครับเซต90บาทหรือ100เงี้ยมันจะได้นมหนูมัน20ชุดเลยนะเออไล่ได้เต็มที่เลยประมาณนั้น แต่ก็เดี๋ยวไว้ก่อนนะครับเว็บร้อยช่วงนี้ผมกลับมาทำงานแล้วไม่มีเวลาว่างสักเท่าไหร่นะครับที่จะทำอะไรฟีโน่ก็บอกเลยผมมีเวลาวันละชั่วโมงมานั่งทำถ่ายทำให้ดูก็เดี๋ยวจะเริ่มถ่ายทำในเร็ววันนี้นะครับก็รอดูได้เลยนะครับว่าสร้างรถของผมได้มาสภาพไหนเน่าบอกเลยว่าเน่าแม่งดูเหมือนรถไม่เน่านะตอนแรกเห็นเอ้ยมีบอดี้ครบโอ้โหมันเป็นรถเหมือนโดนงัดมาแล้วอ่ะไม่รู้มันรถอะไรนะครับเออเหมือนเจ้าของลืมกุญแจแล้วเปลี่ยนกุญแจใหม่แล้วงัดนี่พังหมดอ่ะทั้งคันอ่ะบอกเลยว่าต้องเบิกหลายชิ้นอยู่อ่ะพอผมลื้อมาโอ้โหก็สารภาพอย่างหนึ่งคือผมเปลี่ยนกุญแจแล้วผมก็เปลี่ยนเบ้ากุญแจอะไรให้เรียบร้อยให้มันใช้งานง่ายๆนะครับไม่ต้องต่อตรงนะครับเพราะได้มามันก็ไม่มีกุญแจหรอกครับรถแบบจอดเป็นซากไว้ครับผมไปขนมาก็ได้มา2คันได้เทน่ามาอีกคันนึงแต่เทน่านี่ผมจะไม่เอานะมันสองจังหวะเนาะผมไม่เล่นดีกว่าผมอาจจะยกให้น้าผมทำช่องที่เกี่ยวกับพวกยามาฮ่าเมทร้อยอะไรอยู่นะครับก็เดี๋ยวเขาไปผ่าเครื่องซ่อมอะไรอย่างนี้นะฮะเขาก็จะบิวอินขึ้นมาใหม่ทำทีละขั้นตอนอะไรประมาณนั้นเลยเออก็เดี๋ยวนะผมขึ้นช่องน้าผมให้แล้วกันยอดซับยังไม่เยอะนะครับเขาเริ่มทำก็ถ้าใครอยากหาความรู้เกี่ยวกับรถเก่าๆก็ลองเข้าไปดูนะครับพวกเมทร้อยพวกอะไรยามาฮ่าเมทอะไรฮะนางพญาอะไรพวกนั้นนะครับการซ่อมการอะไรก็นะผมเริ่มทำแล้วผมก็บอกเนี่ยไหนๆก็นั่งทำเสียเวลาก็ถ่ายขึ้นเป็นช่อง YouTube ให้คนอื่นเขาได้รู้ได้แชร์ประสบการณ์ดีกว่านะก็เลยให้นะเขาลองทำดูนะครับก็เดี๋ยวผมแชร์ช่องขึ้นไปให้นี่ห้องตามนี้เลยนะครับลองกดเข้าไปดูได้อาจจะไม่ได้ถูกใจไปรุ่นนะครับแต่มันก็เป็นข้อมูลที่บางทีมันลืมนะฮะการประกอบเครื่องอะไรพวกนี้เราก็มีคนทำให้ดูก็ดีครับอย่างผมฟิโน่นี่ผมดอนดูหลายเจ้าเลยครับพี่วีรพลการช่างอะไรพี่อะไรหลายๆเจ้านะครับผมดูหมดนะการลือการประกอบจุดไหนจุดไหนที่เป็นยังไงนะครับผมดูหมดเลยการประกอบทุกแทบทุกส่วนนะของรถเลยนะครับเพราะการที่จะทำอะไรเราก็ต้องเข้าใจเราต้องรู้ลึกถึงภายในนะครับมันถึงจะทำได้แล้วมันทำได้สุดมือครับทำแล้วมันไม่ติดขัดแล้วก็เฮ้ยมันคุ้นๆว่าตรงนี้เราติดปัญหาเราเดี๋ยวเราเซิร์ชหาง่ายเรารู้จุดแล้วเราก็จะเซิร์ชหาตำแหน่งได้นะฮะว่ามันเป็นยังไงนะฮะวันนี้ผมโม้ยาวๆเลยนะครับ โอ้รถติดยาวอ่ะนี่นะเนี่ยเดี๋ยวแวะเติมน้ำมันกันเดี๋ยววันนี้จะไปเติมน้ำมันบางจากนะครับ E20 ของบางจากนะก็มีหลายคนบอกแนะนำมาก็ไม่ค่อยได้ไปเติมเลยเอาจริงๆแต่ยอมรับว่าของบางจากวิ่งดีจริงนะครับวิ่งดีจริงวิ่งดีจริงติดลงทางเส้นไปทางอยุธยาสระบุรีนะครับติดยาวเลยครับผมว่าน่าจะน้ำท่วมนะครับข้างล่างแน่นอนล่ะน้ำท่วมแน่นอนนะติดยาวนะครับทางเส้นออกนี่วิภาวดีรังสิตขาออกนะครับนี่โอ้โหพูดอย่างกับนักข่าวโอ้โหติดแบบติดเลยติดยาวน่าจะน้ำท่วมยาวอ่ะโอ้โหฝั่งนี้นะครับนี่ทางรังสิตขาออกก็ติดเหมือนกันโอ้โหของเราก็สบายแล้วครับแค่ไม่เจอฝนข้างหน้าเป็นพอนะ
ขอยกคิวขึ้นนิดนึงโอ้ยกระแทกกระเทือนมีคนถามมาเรื่องสปอตไลท์ให้รีวิวหน่อยเปิดตอนนี้เลยได้ไหมมันจะเห็นไหมว่ากลางวันจริงๆผมมีคลิปผมติดตั้งสปอตไลท์แล้วก็มีคลิปที่ผมขี่กลางคืนนะลองไปหากันดูข้างหน้าข้างหลังเราฟอร์ซ่านะครับสีขาวนะครับเดี๋ยวผมรอให้เขาแซงเราจะมาดูกันคันนี้แต่งอะไรกันบ้างว้าวสติ๊กเกอร์ที่ล้อนะครับรถเดิมๆนะฮะเอ้ผมเห็นปลายท่อออกปลายท่อเดิมๆเป็นฟอร์ซ่า300นะครับว้าวไม่ค่อยได้เห็นแล้วนะฟอร์ซ่า300เดี๋ยวนี้จอดเก็บกันหรือไงถ้าผมเจอฟอร์ซ่า300สภาพดีๆผมก็จะซื้อเก็บไว้คันนึงนะครับคิดถึงคันขาวของผมมากแต่รถขวางหน้าวะคือจริงฟอร์ซ่า300มันก็ไม่ใช่รถมีปัญหาอะไรผมว่าก็เป็นรถที่น่าเก็บคันหนึ่งเลยนะครับแต่ผมว่าเจนแรกดีกว่าราคามันดีครับเจนแรกราคามันถูกดีเจน2ราคามันโหดอยู่ฟอร์ซ่า300เนี่ยที่ผมเห็นเหนียวๆเลยนะแต่เครื่องไม่พังนะครับลูกเดิมแล้วทำโครงทำแคมนะครับโคตรเหนียวและแรงอาจจะแรงไม่เท่า350นะแต่แรงบอกเลยว่าแรงก็แรงกว่า350เดิมๆอ่ะเออแรงกว่าเดิมๆสู้ไม่ได้นะเอาจริงก็107กว่านะ GPS นะลูกเดิมอ่ะ300อ่ะไม่ธรรมดาแล้ว106 107เหมือนกัน GPS นะอยู่ที่สำนักแต่งนะคือจากที่ผมเจอมาเนี่ยผมสังเกตว่าไอ้เจ้าข้อเหวี่ยงของ300มันไม่ค่อยรองรับลูกโตมากกว่าลูก72 73ประมาณนั้นนะผมว่ามันก็สุดกำลังมาแล้วนะครับในการรับนะครับพอไปเป็นลูก76นะถ้าเออจริงๆก็ทำบาลานซ์ข้อเหวี่ยงนะถ้าทำบาลานซ์ข้อเหวี่ยงได้นะต่อให้ลูก76แม่งก็ไม่เป็นอะไรนะครับอยู่ที่การบาลานซ์นะครับหรือลูก80นะครับมันน่าจะสุดไปมั้ง80เนี่ยเราต้องทำบาลานซ์ข้อเหวี่ยงให้ดีนะครับแต่ตอนนั้นที่ผมทำลงแต่ลูก76ผมไม่บาลานซ์ข้อเหวี่ยงนะครับผลปรากฏว่าพอกำลังอัดสูงๆนะครับทำให้เขาเหวี่ยงศึกนะครับตรงฝั่งที่เป็นโซ่เราลิ้นอ่ะฝั่งนั้นมันก็จะรับแรงกระแทกของลูกสูบนะก็ศึกพังนั้นแหละแล้วจากวิเคราะห์จากช่างเป็นศึกด้านที่จุดระเบิดลงคือจังหวะที่จุดระเบิดลงแล้วตัวเนี้ยมันรับแรงกระแทกนะครับก็เลยศึกนั่นแหละแต่ถ้าเราบาลานซ์เขาเหวี่ยงผมว่าก็น่าจะช่วยได้นะผมไม่รู้เหมือนกันผมไม่ใช่สายซิ่ง ผมก็แค่เคยทำรถมานิดๆหน่อยๆนะครับทำเองวิเคราะห์เองกับมือนี่แหละก็ไม่ได้ทำให้แรงอะไรขนาดนั้นนะทำไม่เก่งนะคือผมถ้าสังเกตดูนะผมจะพยายามทำอะไรที่มันงบน้อยๆลองอะไรที่อย่างมือเบรกครับให้ผมซื้อของเองงาน A มาผมเอามาทดลองให้ดูผมไม่เรียกมาใช้งานจริงเข้าใจกันสมัยนะครับผมว่าวันนี้น่าจะคลิปยาวไปละเดี๋ยวขออ่านสักหนึ่งปื๊ดนะครับขอหมดปอกสักหนึ่งทีนะไม่รู้รถจะวิ่งหรือเปล่านะวันนี้ลองดูแล้วกันคันมันลื่นอยู่นะครับแค่ไหนแค่นั้นเนาะคันลื่นๆอาจจะดูรถน่วงๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะลื่นสุดๆไปเลยอ่ะพอเวลากระแทกแรงๆอ่ะเดี๋ยวผมเปิดแต่เต็มข้อเลยนะ3 2 1ไปเนี่ยล้อไม่ฟรีเลยนะครับไอ้ยาง IRC เนี่ยเวลาโดนน้ำนะแม่งโคตรเหนียวอ่ะ
ใช่หมดบอกแล้วแช่หมดบอกไปเลยเราจะเดินช้าๆหน่อยนะครับดูรอบดิทะลุไปนู่นแล้วทับลื่นทับลื่นต่อเลยผมไม่นี่หมดปลอกคาเลยนะครับหมดปลอกคาเลยโอ้โหขับเรื่อยๆนะครับเดินได้แค่นี้รอบหมดครับเอาใหม่ไล่รอบใหม่รถไม่เดินครับรถไม่เดินไปพอครับนี่ครับขับเรื่อยๆก็จะได้ประมาณนี้นะครับไม่จมนะไม่จมนี่ฮะเออเผื่ออัดแรงๆแล้วขี้คัดมันจะหลุดไปบ้างนะคือครับผมพยายามผ่อนลองผ่อนคันเร่งทีงแล้วนะทุกทีถ้าผ่อนคันเร่งแล้วรอบมันจะลงไป 7,900 แล้วรถมันจะไหลต่อนะแต่ตะกี้ลองแล้วรอบไม่ลงนะครับรอบขา 8,200 นะคือถ้ารอบขา 8,200 รถไม่เดินเลยรถจะหยุดทันทีเลยหยุดเดินเลยสังเกตหลายทีแล้วต้องให้รอบลงไปที่ 7,900 แล้วก็ไล่รอบขึ้นมาใหม่นะครับตะกี้ผมคาหมดปลอกด้วยแหละถ้าไม่คาหมดปลอกมันน่าจะไหลได้มากกว่านี้แต่ก็โอเคผมน้ำหนักเท่าไหร่แล้วรถแค่มีแค่ชามนะครับวิ่งได้แค่นี้ก็ดีใจแล้วน้ำหนัก100กว่าเนี่ยถ้าคนตัวเล็กๆก็คงจมใหม่ง่ายๆแหละกรอบวันนี้ก็คัดลื่นด้วยสวยหรูครับได้ประมาณนี้อาจจะไม่ได้จมไม่อะไรไม่ได้ถูกใจใครนะครับก็ผมก็ขี่อย่างนี้ไม่เหมาะไม่อะไรนะโอ้เลยซัดหน่อยเว้ยเออเนี่ยถ้าคนสังเกตนะครับว่าความเร็วรถผมโคตรช้าเลยขึ้นโคตรช้าเลยครับแต่วันนี้ผมล้างคัดไปอ่ะโอ้โห106ง่ายๆอ่ะขึ้นแป๊บเดียวถึง106แล้วอ่ะคือมันคัดมันโคตรมีผลเลยอ่ะเดี๋ยวต้องล้างให้ดีนะครับผมว่าผมจอดตากฝนไม่นานนั่นแหละผมว่าสนิมมันคงขึ้นแล้วตัวเสาเสื้อคัดนะครับที่ผมบอกสนิมมันอาจจะขึ้นแล้วทำให้ฝืดนะครับเป็นไปได้นะเพราะว่าผมจอดไว้หน้าบ้านตากฝนไปก็มีอยู่ช่วงหนึ่งก็จอดตากฝนทุกวันเลยอะจนช่วงหลังมาก็ซื้อผ้าคลุมแต่มันก็กระเด็นขึ้นนะไอความชื้นนะครับความชื้นมันสูงอะมันก็เข้าไปทำให้เกิดสนิมได้นะขี้เกลือนะแล้วฝุ่นพวกนี้ขี้เกลือพวกนี้เราบิดแรงๆมันไม่ออกนะครับมันต้องล้างอย่างเดียวเลยอันนี้ผมบอกผมใช้สเปรย์ล้างโอ้โหขนาดใช้สเปรย์ยังล้างไม่หมดอ่ะเดี๋ยวต้องล้างทำความสะอาดใหม่ล้างให้ดีเลยเดี๋ยวต้องทำคลิปล้างกันแล้วเออคลิปถ่ายน้ำมันเครื่องผมก็ไม่ได้ถ่ายรอบนี้ผมสั่งซื้อน้ำมันเครื่องแบบเป็นเซตมาถ่ายเองนะครับก็เอ้ยน้ำมันเขาดีอยู่นะยี่ห้ออะไรวะกระปุกฟ้าสปีดอะไรสักอย่างอ่ะเออขึ้นรูปให้ดูแล้วกันผมสั่งเป็นเซ็ตชุดเซ็ตในนี้ก็หกร้อยกว่าบาทนะครับก็โอเคอยู่นะ เปลี่ยนทั้งไส้กรองทั้งอะไรนะครับก็ดีเลยบอกเลยว่าวิ่งดีอะวิ่งดีกว่าน้ำมันกึ่งสังเคราะห์นะรอบก่อนนี้ผมใส่น้ำมันกึ่งสังเคราะห์ผมวิ่งไปกลับนครสวรรค์500โลแม่งหมดสภาพบอกเลยรถแม่งรู้เลยอะขี่รู้เลยอ่ะมันหมดสภาพแล้วรถมันเป็นยังไงอ่ะมันเปลี่ยนเลยอ่ะเพราะเนี่ยถ่ายน้ำมันใหม่ก็จะนุ่มนะเอออย่าลืมเติมน้ำมันบางจากเอ้ยเออใช่บางจาก20นี่ต้องเตือนตัวเองไว้ ขอชิวลงแล้วกันเดี๋ยวจะมองหน้ารถกันไม่เห็นนะครับวันนี้คลิปยาวๆเลยเนี่ยช่วงมันๆอยู่ท้ายเดี๋ยวสงสัยต้องตัดช่วงรถติดทิ้งซะมั้ง เอาให้ดูกันมันๆพอ
โอเคอย่างนั้นวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วมั้งผมก็พูดมาเยอะแล้วแหละไม่ต้องดูผมเยอะดูวันละนิดวันละหน่อยพอนะพอให้หายคิดถึงนั้นก็พอนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณคนที่กด Subscribe ขอบคุณคนที่กดถูกใจนะครับแล้วก็กดซับใครยังไม่กดซับก็กดซับให้ผมหน่อยนะครับผมซับน้อยเหลือเกินก็ขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆเลยที่กดซับก็อยากได้ความรู้เกี่ยวกับฟอร์ซ่าตรงไหนนะครับบอกมาครับเดี๋ยวผมทำให้ได้นะคือทางเทคนิคก็ได้นะเดี๋ยวผมถามช่างให้ผมมีรู้จักกับช่างหัวหน้าศูนย์อยู่นะครับเขาก็อบรมเรื่องของฟอร์ซ่ามาโดยเฉพาะด้วยก็เดี๋ยวผมถามให้ได้นะถ้าเป็นเทคนิคลึกๆนะครับพอจะถามให้ได้อยู่นะลองดูมีคำถามอะไรก็เข้ามาได้นะโอเคเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวเติมน้ำมันแล้วก็ขี่รถไปทำงานต่อก่อนนะครับE10 เราอยู่ไหนขออภัยในความไม่สะดวกหรอ E10 โอ้ยตั้งยังไงอี20เต็มถังครับได้ครับสองห้าศูนย์